นี่แหละครับเป็นสัมมาทิฏฐิโลกียะแต่มันยังหนีไม่พ้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในวัฏสงสารมันก็ยังต้องเจอทุกข์อยู่ดีแต่มันถ้ายังรักษาไอ้ตรงนี้ได้ยังเจอผู้รู้จริงๆแล้วยังมาบอกกล่าวได้อยู่ทุกครั้งทุกครั้งที่เรามีปัญหาก็หมดจริงแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นในชีวิตเราไม่แน่บางครั้งบางเวลาเราไม่เจอผู้รู้จริงหรือเราเจอแล้วแต่เราไม่มีโอกาสที่จะถามให้เอาปัญญาตรงนั้นมาแก้ปัญหาเราก็ยังต้องเจอทุกข์อยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกิยะแต่มันมีสัมมาทิฏฐิอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิโลกุตตระมันเกิดตรงที่นี่ผู้รู้จริงมาบอกกล่าวเราได้ฟังแล้วเราโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยกขายหาเหตุหาผลมันจริงนะที่เขาบอกให้มันจริงนะพอมันจริงปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดสัมมาญาณตามจากโยนิโสมนสิการกับใครกับคนที่โยนิโสมนสิการก็เกิดสัมมาญาณพอเกิดสัมมาญาณมันรู้เท่าทันสมมติมันจึงวิมุตติพ้นจากทุกข์ได้นะอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์แล้วในทางที่สุดเนี่ยมันจะพ้นจากทุกข์ได้ผมยกตัวอย่างอุปติสสะเนี่ยพอฟังท่านอัสสชิซึ่งเป็นผู้รู้จริงพูดประโยคเดียวเท่านั้นเองก็โยนิโสสิ่งใดเกิดย่อมเกิดแต่เหตุไม่เหตุดับจะถาคตสอนว่าไม่เหตุดับไอ้สิ่งนั้นก็ดับไปด้วยแต่ก็โยนิโสตามปั๊บปึ้งเลยอ่ะดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันฟังแค่นั้นได้โสดาบันเห็นไหมครับผู้รู้มาบอกกล่าวแล้วผู้ฟังโยนิโสแล้วเกิดสัมมาญาณมันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมันดับจริงๆเลยท่านผู้ฟังที่นั่งในห้องเนี่ยใครก็มาเห็นชาใครก็มาด่าเราหรือความอยากให้ปัญหาพอมันเกิดขึ้นเรานิ่งแล้วดูโอ้ยมันดับมันต้องดับตามกฎไตรลักษณ์แน่นอนเลยเราก็หยุดแสวงหาปัญหามันก็หมดทุกข์จริงดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นง่ายๆครับขอให้นิ่งแล้วโยนิโสว่ามันเกิดแล้วมันดับตามกฎไตรลักษณ์จริงไหมถ้ามันเกิดแล้วมันดับตามเกิดไตรลักษณ์ตามกฎไตรลักษณ์ท่านล่ะครับมีดวงตาเห็นธรรมแต่ต้องมีเครื่องพิสูจน์นะว่าถ้ามีดวงตาเห็นธรรมจริงเนี่ยมันต้องมีสิ่งทดสอบเข้ามาให้เราทดสอบคนคำนินทาเราเอ้ามันต้องเกิดขึ้นคำนินทามันเกิดขึ้นที่หูแล้วมันต้องดับเอ้ามันเป็นไปตามกฎใจรักจริงเราสบายใจไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวนั่นคือใช่ครับดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมมันมีเครื่องทดสอบแต่ถ้ารู้นะว่ามันดับนะแต่ใจยังหวังยังแกร่งนะยังวูบยังว่าบนะใครก็ได้ยังเดือดร้อนนะยังทุกข์นะไอ้อย่างนี้รู้อ่ะแต่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจนะทำสิครับทำสิครับเดี๋ยวเราจะอยู่กันทุกข์ได้โดยไม่ต้องทุกข์เลยทั้งที่เรายังไม่ต้องตายไปไหนยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังมีรูปมีนามเนี่ยเราจะรู้เท่าทันทุกข์เนี่ยคนที่มีดวงตาเห็นธรรมเขารู้เท่าทันทุกข์เขาอยู่กับทุกข์เขาโดยไม่ทันทุกข์อุปติสสะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอุปติสสะให้สัญญาไว้กับเพื่อนแล้วรักษาสัจจะนี่เกิดถ้าแกไปได้ของดีมาเอามาบอกกันด้วยนะอุปติสสะแจ้งไปหาโกริตาเป็นเพื่อนพรามหนุ่มด้วยกันสักทีด้วยกันไปบอกประโยคเดียวกันเนี่ยปิ้งเลยดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันทั้งคู่เลยเห็นไหมแล้วมันมีผลตามมาไงก็ทั้งสองพากันไปหาพระพุทธเจ้าขอบวชขณะเดินมาโน่นอัครสาวกคู่นั้นของตถาคตเดินมาแล้วมาบวชเป็นพระพอบวชเป็นพระเสร็จก็สอนต่อสอนอะไรสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรม
มาให้พิจารณาโดยแยกกายขณะเดียวกันก็พูดถึงเรื่องกายเรื่องในรูปแบบต่างๆมันก็หนีไม่พ้นไอ้กฎไตรลักษณ์อ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับปรากฏว่าอะไรมั้ยอุปัตโคลิตะภายใน7วันหลังจากบวชเข้าถึงวิปัสสนาญาณปัญญาเห็นแจ้งในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระอรหันต์เลยส่วนอุปติสสะในโคริตะได้ก่อนบรรลุโสดาบันทีหลังแต่ได้อรหันต์ก่อนส่วนอุปติสสะกำลังนั่งถวายงานพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในถ้ำของตัวเองถ้ำที่เขาพิจารณาลงมาจากกุฏิพระเจ้าลงมาก็มีถ้ำเล็กๆกำลังนั่งพระเจ้ากำลังเทศน์หลานกายานุปัสสนากรรมฐานแล้วก็ผ่านไปก็พิจารณาก็โยนิโสมนสิการตามพอท่านขึ้นเรื่องเวทนานุปัสสนากรรมฐานพอจบเท่านั้นเป้งเดียวเลยดวงตาเห็นธรรมหมดเลยเป็นพระอรหันต์เห็นไหมครับง่ายๆแค่นั้นเองขอให้นิ่งเป็นพื้นฐานแล้วในที่สุดสองอัครสาวกเป็นพระอรหันต์ยังไม่ตายไปไหนเลยอยู่กันทุกโดยไม่ทุกนะครับนั่นแหละครับคือสัมมาทิฏฐินะครับโลกุตตระเป็นอย่างนั้นนะครับพระพุทธเห็นอะไรเห็นนี่ใช่ปัญญาเห็นนะครับปัญญาญาณเห็นท่านเห็นอะไรปัญญาไอคิวอย่างพวกเราเรียนมาจนจบด็อกเตอร์นี่ไม่มีทางมองไม่เห็นนะครับท่านเห็นความจริงอันประเสริฐที่เขาเรียกว่าอริยสัจซึ่งมันมีอยู่4อย่างด้วยกันเห็นทุกข์เห็นตัวที่ทำให้เกิดทุกข์หรือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เห็นการดับไปของทุกข์และเห็นแนวทางไปสู่การดับของทุกข์นี่คือความจริงอันประเสริฐพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นก็จึงได้พิจารณาไงทุกข์เนี่ยมันคืออะไรก็คือสิ่งที่มันทนได้ยากอะมันไม่คงตัวมันไม่คงที่เนี่ยแล้วทำให้เราไม่สบายถ้าเราไปยึดนะถ้าเราไปยึดนะหรือจิตเราตกเป็นทาสนะมันทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจอ๋ออย่างนี้นะเขาเรียกว่าทุกข์แต่ว่าสิ่งที่มันทนได้ยากในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันคงที่สักอย่างแม้กระทั่งความคิดความอ่านใจของเราเนี่ยมันก็ไม่คงที่เลยสมัยเด็กๆเราก็คิดอย่างนึงใช่ไหมพอโตขึ้นมาเราก็คิดอีกอย่างพอมาได้ยินได้ฟังวันนี้อ้าวเราเปลี่ยนอีกแล้วใจของเราคิดอีกอย่างนึงเห็นว่ามันไม่คงที่ไอ้ความที่มันไม่คงที่เนี่ยเขาเรียกว่ามันทนได้ยากมันเป็นทุกข์เข้าใจไหมเนี่ยมันคือตรงนี้นั่นเองเราไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะหิวไม่อยากจะมีไฟมีฝ้าเราอยากจะดูงามเหมือนกับตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันเป็นไปไม่ได้มันผิดกฎธรรมชาติเห็นว่ามันทนอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ทุกข์มาทั้งทุกข์กายทุกข์ใจมันก็มีมาตลอดแต่ก่อนนี้โอ้เราเล่นกีฬาเราวิ่งไปเป็น10กิโลเมตรเดี๋ยวนี้กิโลเดียวก็ลิ้นห้อยแล้วมันก็เป็นทุกข์ทุกข์กายเข้าใจนะสมุทัยคือตัวที่ทำให้เกิดทุกข์อะไรก็คือความแสหาความอยากคือตัณหาแหละมันถ้าเราไม่อยากสักอย่างนึงถ้าไม่อยากก็เป็นตัณหาอีกแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันไม่เป็นไรนะอยากหรือไม่อยากนี่เป็นตัวตัณหาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันตัวนี้เราเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเมื่อไหร่ทุกข์มันดับไปนะคือจิตไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มันคงอยู่ไม่ได้นะมันพ้นได้จริงๆนะนี่คือสัจธรรมสิ่งที่